่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ที่ทรงยอมทำสนธิสัญญาทางการค้าทั้งที่สยามเสียเปรียบด้วยเหตุผลใดและผลกระทบของสนธิสัญญาทางการค้าที่มีผลต่อประเทศต่างๆที่มีสายสัมพันธ์กับสยามในอดีตมีผลอย่างไรวันนี้ทางช่องคณะแล็บจึงขอรวบรวมข้อมูลจากหนังสือพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่5พระนิพนธ์โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพมานำเสนอไว้ณที่นี้ในช่วงปีพุทธศักราช2398ถึงปีพุทธศักราช2411ได้มีฝรั่งต่างชาติเข้ามาขอทำหนังสือสนธิสัญญาเพื่อเจริญทางพระราชไมตรีเมื่อในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4มีจำนวน9ชาติด้วยกันโดยจะเรียงลำดับตามที่ได้ทำหนังสือสัญญาก่อนและหลังดังนี้1อังกฤษ2อเมริกัน3ฝรั่งเศส4เดนมาร์ก5โปรตุเกส6ฮอลันดา7เยอรมัน8สวีเดนและ9เบลเยียมและในส่วนของประเทศอิตาลีและประเทศออสเตรียฮังการีประเทศสเปนซึ่งกำลังเตรียมการจะขอเข้ามาทำหนังสือสนธิสัญญาก็พอสิ้นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จึงได้เข้ามาทำหนังสือสัญญาเมื่อต้นรัชกาลที่5และเมื่อได้เล่าเรื่องที่สยามต้องทำหนังสือสนธิสัญญากับฝรั่งทีนี้จึงจะขอกล่าวถึงผลของการทำหนังสือสนธิสัญญานี้ต่อสยามรวมถึงประเทศอีก4ประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับสยามทั้งจีนญี่ปุ่นยวนและพม่าที่ต้องทำหนังสือสนธิสัญญากับฝรั่งในช่วงเวลาเดียวกันนั้นว่าได้รับผลของการทำหนังสือสนธิสัญญาที่ผิดกันกับสยามเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนเมื่อได้ทำหนังสือสนธิสัญญากับฝรั่งแล้วในไม่ช้าจีนพวกเต้เผิงก็เป็นกบฏลุกลามใหญ่โตด้วยเห็นว่าพวกเม่งจูหรือรัฐบาลจีนในเวลานั้นได้ครองเมืองจีนอยู่กว่า200ปีได้สิ้นอำนาจลงแล้วจึงคิดจะเอาบ้านเมืองกลับคืนมาเป็นของพวกจีนรัฐบาลจีนต้องปราบปรามอยู่หลายปีแต่เมื่อปราบกบฏพวกเต้เผิงลงได้ก็เกิดรบกับฝรั่งเป็นครั้งที่2ด้วยฝรั่งกล่าวหาว่าจีนไม่ประพฤติตามสัญญาครั้งนี้อังกฤษกับฝรั่งเศสช่วยกันตีเมืองจีนจนยึดได้กรุงปักกิ่งราชธานีรัฐบาลจีนจึงต้องยอมทำหนังสือสนธิสัญญาฉบับใหม่ซึ่งร้ายแรงยิ่งกว่าสัญญาที่ทำครั้งแรกประเทศญี่ปุ่นในสมัยเมื่อทำหนังสือสนธิสัญญากับฝรั่งนั้นยังใช้ประเพณีมหาอุปราชเรียกว่าโชกุนเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินมีพระเจ้าแผ่นดินแต่สำหรับสการะบูชาเหมือนเช่นเจวิตพอโชกุนทำหนังสือสนธิสัญญากับฝรั่งแล้วไม่ช้าพวกญี่ปุ่นตามหัวเมืองไม่พอใจก็พากันกระด้างกระเดื่องถึงคุมกำลังเข้าไปรบกับฝรั่งก็เลยเกิดรบกันเองในระหว่างพวกโชกุนกับพวกชาวหัวเมืองพวกโชกุนแพ้ญี่ปุ่นจึงเชิญพระเจ้าแผ่นดินเสด็จขึ้นว่าราชการและช่วยกันจัดการทำนุบำรุงบ้านเมืองเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีหันเข้าหาแบบแผนอย่างฝรั่งสืบมาประเทศยวนเมื่อทูตฝรั่งเศสได้เข้ามาทำหนังสือสนธิสัญญากับสยามแล้วจึงขอทำหนังสือสนธิสัญญากับยวนยวนถือคติอย่างเดิมคือไม่ยอมทำหนังสือสนธิสัญญาฝรั่งเศสก็ให้เรือรบยิงทำลายป้อมปากน้ำของยวนที่เมืองตรุนตีได้เมืองตรุนแล้วฝรั่งเศสตั้งรักษาเมืองตรุนอยู่2ปีจึงเห็นว่าไม่เหมาะจึงย้ายลงมายึดเอาเมืองไซงอนยวนได้ยกกองทัพลงมาตีเอาเมืองคืนแต่รบแพ้ฝรั่งเศสจึงต้องยอมทำหนังสือสนธิสัญญาทางไมตรีตามประสงค์ของฝรั่งเศสและนับตั้งแต่นั้นมาประเทศยวนก็ตกอยู่ในฉายาอำนาจของฝรั่งเศสสืบต่อมาประเทศพม่าเมื่อรบแพ้อังกฤษครั้งแรกจะต้องเสียสินไหมมากมายรัฐบาลพม่าจึงกะเกณฑ์เอาเงินจากราษฎรจะเกิดเดือดร้อนระส่ำระสายทั่วไปในบ้านเมืองลงถึงปลายเจ้านายแย่งชิงราชสมบัติกันเองพวกที่มีอำนาจขึ้นก็หมายจะเอาใจราษฎรไม่ผ่อนผันกับอังกฤษก็ได้เกิดรบกับอังกฤษขึ้นเป็นครั้งที่2 อังกฤษชนะพม่าในคราวนี้จึงได้เอาบรรดาหัวเมืองตั้งแต่ปากน้ำขึ้นไปจนถึงเมืองตองอูไปเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษทั้งหมดประเทศพม่าก็กลายเป็นเมืองดอนเหมือนอยู่ในข้อของอังกฤษตั้งแต่นั้นมา
และใน5ประเทศด้วยกันนี้มีแต่ประเทศสยามประเทศเดียวที่ไม่ต้องรบกับฝรั่งและไม่ได้เกิดจลาจลขึ้นในบ้านเมืองด้วยเหตุที่ทำหนังสือสนธิสัญญากับฝรั่งข้อนี้พึงเห็นได้ชัดว่าเป็นเพราะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงมีพระปรีชาญาณเห็นการถูกต้องและทรงเปลี่ยนรัฐาภิบาลโนบายได้ทันท่วงทีประเทศสยามจึงได้ปลอดภัยในครั้งนั้นแต่ก็มีความลำบากเป็นอย่างยิ่งเพราะข้อความที่ฝรั่งตั้งเป็นหลักในหนังสือสนธิสัญญานี้ขัดกับประโยชน์และประเพณีบ้านเมืองในสมัยนั้นหลายอย่างทั้งต้องยอมให้ชาวต่างประเทศซื้อขายกับไพร่บ้านพลเมืองโดยไม่มีที่กีดขวางจำต้องเลิกภาษีผูกขาดอันเป็นการปิดซื้อปิดขายทั้งหมดเป็นเหตุให้เงินที่เคยได้สำหรับจ่ายใช้ในการแผ่นดินนั้นขาดไปเป็นอันมากตลอดจนถึงผลประโยชน์ของข้าราชการซึ่งเคยได้มีในส่วนได้เนื่องจากภาษีผูกขาดก็พลอยสูญไปด้วยจึงเกิดเดือดร้อนกันแพร่หลายครั้นรัฐบาลจะเพิ่มพิกัดหรือตั้งภาษีขึ้นใหม่ก็มีข้อสัญญากีดกันจะเก็บจากชาวต่างประเทศก็ไม่ได้ความลำบากข้อนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงมีพระราชดำริแก้ไขด้วยการตั้งภาษีภายในเพิ่มขึ้นหลายอย่างความลำบากในเรื่องที่กล่าวนี้เรื่องของเงินแผ่นดินที่ตกต่ำจึงได้ค่อยสงบลงไปและสุดท้ายนี้ในการที่สยามยอมทำหนังสือสนธิสัญญากับฝรั่งต่างชาติในช่วงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั้นถ้าหากจะมีผู้คิดสงสัยว่าเมื่อทำสัญญากับอังกฤษโดยรู้ว่าเสียเปรียบแล้วเหตุใดจึงยอมทำกับชาติอื่นๆต่อไปอย่างเดียวกันอีกข้อนี้เป็นด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงเคยมีพระราชดำริเห็นว่าถ้าทำสัญญาเช่นนั้นกับชาติหนึ่งชาติใดแต่ชาติเดียวฐานะของประเทศสยามก็จะเหมือนอยู่ในการจับจองของชาตินั้นถ้าทำให้เหมือนกันเสียหลายชาติแม้เสียเปรียบในข้อสัญญาสยามก็จะได้เปรียบที่เป็นอิสรภาพมั่นคงและนี่ก็เป็นเครื่องแสดงถึงพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ